สวัสดีครับตอนนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสีสันวันใหม่และวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษ2คนซึ่งน้อง2คนนี้นั้นเพิ่งผ่านเวทีการประกวด The Star ค้นคว้าฟ้าดาวมาสดๆร้อนๆเลยคนแรกก็คือน้องภาภารินีนะซึ่งเธอก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่9ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือน้องคริสโตเฟอร์พิวดิสเวนสันซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากเวทีนี้นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาเซย์เฮลโลกับน้องภาก่อนสวัสดีครับน้องภาสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะพี่แบงสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสายนึงเลยดีกว่าน้องคริสสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวถามทั้งสองคนก่อนว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่สิ้นสุดการประกวดนี้ไปแล้วก็ต้องเป็นพาก่อนใช่ไหมคะครับ อยู่แล้วครับ ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะพี่แบงคือมันเป็นแบบโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้ไปค้นคว้าฟ้าดาวใช่ไหมคะก็พาก็ทำเต็มที่ค่ะแล้วว่าพาก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจพานะคะแล้วน้องคริสล่ะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รางวัลอันดับ2ก็เป็นเกียรติมากสำหรับตัวของคริสก็ ตัวคริสก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ว่าโหวตให้คริสครอบครัวแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็ต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณคุณบอยมากครับก็ผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงอันใหม่ที่ว่าถูกปล่อยไปนะครับก็หวังว่าคนก็อยากจะโหวตเข้าชาร์ตในคลื่น Voyage FM นะครับแล้วส่วนน้องคริสเองนี่ก็คือตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ออกมาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ที่ว่าอยู่ในอัลบั้มรวมของ The Star ปีที่9นะครับก็ในอัลบั้มนี้ก็จะมีซิงเกิลหลากหลายเพลงหลากหลายรูปแบบก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนแต่ว่าส่วนเพลงของคริสก็เป็นเพลงออกสไตล์ป๊อปทั่วไปอะครับอ๋อแล้วแต่ว่าน้องพานี่รู้สึกว่าจะไม่มีซิงเกิลในอัลบั้มนี้เนี่ยครับตกรอบแต่ว่าก็ยังมีละครเรื่องใหม่กับค่าย Exact ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะแหมคุณบอยโกศิยพงศ์ก็ให้เกียรติบอยไหนล่ะครับผมมีแต่บอยทะกนเกียรตินะครับรู้สึกว่ามีแต่บอยทะกนเกียรติขอโทษเอาเป็นว่าคือคุณบอยอะค่ะเธอก็ดีใจไม่ใช่ดีใจก็ดีใจที่พาได้รางวัลถึงแม้ว่าจะเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าแต่รางวัลสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมาถึงละครกันดีกว่าว่าละครเรื่องใหม่เนี่ยที่จะฉายทางช่อง5เนี่ยเราไม่ทราบว่ารับบทเป็นอะไรเป็นใครก็ในตัวละครชื่ออีสมค่ะก็ครั้งนี้เนี่ยคือพาได้รับเกียรติอันสูงส่งมากเพราะว่าคุณบอยไว้ใจให้พาเล่นเคียงข้างกับน้องกันเดอะสตาร์เลยค่ะซึ่งก็แหมอีสมกับน้องกันเหมาะสมมากครับถูกต้องค่ะมันช่างไปด้วยกันได้ดีมากเลยค่ะพี่แบงค์แล้วได้ข่าวว่ามีข่าวนอกจอกับน้องกันหรือสตาร์ด้วยนี่ไม่มีหวังแล้วครับแรงมากเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกเสียงกาหมาเห่าหอนเข้ามาขอบประทานโทษค่ะก็แหมผมได้อันดับ2 The Star ครับพี่แบงค์ค่ะคือใช่ไหมคะก็เป็นข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยน้องกันก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันก็ว่ากันไปเนาะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปพักฟังเพลงของน้องคริสโตเฟอร์ก่อนกับเพลงที่มีชื่อว่าผมอยากเสียตัว ฉันไม่อยากจะเสียเธอไปแล้วเดี๋ยวพอหลังจากเพลงนี้เสร็จปุ๊บเราจะกลับมาค้นหาความจริงว่าข่าวเกาเหลาระหว่างน้องคริสโตเฟอร์กับน้องพาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงก็รู้กันนะเป็นยังไงบ้างครับเพลงพ่อกันหรือเปล่าตอนนี้เรายังอยู่กับน้องพากับน้องคริสโตเฟอร์กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราถามกันดีกว่าน้องคริสโตเฟอร์ที่เขาบอกว่าน้องคริสโตเฟอร์เกาเหลากับน้องพานี่จริงหรือเปล่า
อ๋อผมคิดว่าไม่หรอกครับก็แค่ว่าช่วงที่ประกวด The Star ช่วงรอบที่คัดเลือกครับก็มันก็มีรอบที่ว่าพวกเราก็จะต้องทำงานกลุ่มเป็นกลุ่มแต่ว่าบังเอิญก็มีปัญหากันเล็กน้อยแต่ก็คือแต่ว่าปัญหามันก็จบไปแล้วครับเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็ได้มาใช้ชีวิตในบ้านได้มาร้องเพลง The Star ทุกอาทิตย์ผมก็เลยลืมสิ่งเหล่านี้ไปแล้วครับแล้วขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าปัญหานั้นคือปัญหาอะไรก็อย่างแบบที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ครับว่าช่วงที่ว่าเราตอนที่เราคัดเลือกตอนแบบที่เราต้องเพอร์ฟอร์มเป็นกลุ่มเราก็มีปัญหานิดนึงเพราะว่าคุณพาตัวของเขาอยากจะร้องเพลงพวกสไตล์ลูกทุ่งหมอลำแต่ว่าตัวของผมก็รู้สึกว่าร้องเพลงป๊อปร็อกมันก็จะเหมาะสมกับรายการ The Star มากกว่าครับผมก็เลยก็มีปัญหากันเล็กน้อยแต่ว่าตอนหลังด้วยความที่ผมมีความแน่วแน่มากกว่าก็เพราะเราก็เลยร้องเพลงป๊อปร็อกเป็นเพลงของวง Body Slam ครับก็รู้สึกก็นั่นคือเหตุผลทำไมถึงผมก็ได้ผ่านเข้ารอบไปถึง8คนสุดท้ายแต่ก็น่าเสียดายมากครับว่าด้วยความสามารถของพาเขาก็กลายเป็นก็อย่างที่รู้ๆกันนั่นแหละครับแหมถ้ามีเวลา2ชั่วโมงนี่จะพูดต่อจนจบเลยไหมคะอ๋อแน่นอนครับ แล้วส่วนน้องคริสโตเฟอร์นี่นอกจากซิงเกิลนี้เดี๋ยวจะมีทัวร์หรือว่ามีคอนเสิร์ตอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อตอนนี้งานก็เต็มเลยครับก็อย่างแรกก็ต้องไปออกคอนเสิร์ตร่วมๆกับเพื่อน8คนสุดท้ายก็ต้องไปออกไปโปรโมทรายการเสร็จแล้วก็มีงานอื่นมากมายครับก็เดี๋ยวก็ช่วงปลายปีก็จะมีละครเวทีเรื่อง4แผ่นดินที่ผมก็ได้รับเกียรติในการเล่นละครเรื่องนี้เสร็จแล้วก็บวกเป็นอะไรคะคนใช้เหรอเสร็จแล้วบวกก็เสร็จแล้วคุณบอยก็ได้เตรียมละครเรื่องใหม่ซึ่งจะเปิดกล้องตอนปีหน้าครับก็ช่วงนี้งานเต็มที่เลยครับเสร็จแล้วก็บวกมีสินค้าโฆษณาต่างๆที่เข้ามาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ว่าโฆษณาค่ะผ้าอนามัยล่ะคะก็เป็นโฆษณาของพวกสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์รายการ The Star อย่างเช่นโค้กอะไรนี้ก็ตัวโค้กก็ได้ติดต่อตัวผมแล้วเสร็จแล้วก็เพื่อนๆอีก 2-3 คนครับก็อยากจะให้แฟนคลับทุกคนติดตามชมเพราะว่าเดี๋ยวพวกโฆษณาอะไรอย่างนี้ก็จะออกมาอีกไม่นานรอคอยครับครับและเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปฟังเพลงอีกรอบแต่ก่อนที่เราจะจากกันก็อย่าลืมว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาเล่าเกี่ยวกับมูลนิธิใหม่ล่าสุดก็คือมูลนิธิ Bookworm Junior นะครับเขาจะออกมาสร้างกระแสข่าวอะไรมากมายสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อดาวดวงนั้นชี้ฝันที่อยากเป็นความฝันและฉันต้องทำให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเป็นประกายงดงามรอให้ดาวทุกดวงแล้วฉันจะไม่ยอมแพ้จำในเพียงใจก่อนจะรับมันจะยืนคอยไกลใจมันฝันก็ทำไปตามหัวใจเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นแม้ฝันอยู่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจดาววันหนึ่งบนฟากฟ้าเพื่อดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าเพื่อดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะควยคว้าและจะทำให้ลองดูฉันจะเป็นดาว